อีก30ปีมองตัวเองยังไงคะก็ยังอยู่ตรงนี้แหละยืนอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกขอบคุณชีวิตตัวเองอยู่เสมอก็คือ50กว่าปีที่ผ่านมาแล้วโดยเฉพาะ15ปีสุดท้ายเนี่ยเป็น55ปีที่เราเป็น choice ของเราจริงๆเป็น choice ที่เรา determine ในการใช้ชีวิตจริงๆตลอดระยะเวลา15ปีไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการเดินทางที่มีความสุขที่สุดหรือไม่มีความทุกข์เลยแต่ณวันนี้ผ่านไป15ปีแล้วยังยืนยันว่าเรายังมีความสุขกับสิ่งที่เราทำมันยังเป็น choice ที่ถูกต้องเสมอสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่ากับตัวเราเองเรามองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำเรามีคุณค่ากับคนที่อยู่ในบริษัทนี้เชื่อว่านะมีคุณค่ากับคนที่อยู่ในบริษัทนี้ทุกคนแล้วก็เชื่อว่ามันมีคุณค่ากับคนที่เขาเฝ้ามองเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าก็ดีไม่ว่าจะเป็นไม่เป็นลูกค้าก็ดี